คือวันนี้ปลาได้มาตะลิงปิงนะคะตะลิงปิงได้มาจากบ้านเพื่อนนะก็พอดีสตรอเบอรี่อบแห้งแรกที่กินนะคะอร่อยอยู่นะคะเนี่ยอันนี้หวานอมเปรี้ยวนะคะกินวันนี้เราจะไปกินเปรี้ยวตะลิงปิงนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงพูดแล้วเสียวฟันค่ะน้ำลายออกกระพุ้งแก้มมะเฟืองมะเฟืองที่บ้านค่ะนี่หวานนะคะบางลูกมันหวานนะแต่บางลูกเปรี้ยวซะงั้นวิตามินซีเต็มๆตะลิงปิงอันนี้จะกินเป็นครั้งที่3นะครั้งแรกกับครั้งที่2อ่ะชิมอย่างละลูกเพราะว่าเพื่อนเขามาให้แต่ลูกเขาอ่ะกินก่อนก็เลยได้เหลือให้ปันอย่างละหนึ่งนะครั้งละหนึ่งลูกอ่ะมันไม่ค่อยมีนะคะเขาไม่นิยมไม่ค่อยนิยมปลูกหาได้น้อยมากนะคะตะลิงปิงเข็ดฟันใช้ได้นะคะกินของเปรี้ยวกินไปกินมาน้ำลายกระเด็นนะกระเด็นใต้ลิ้นนะคะแล้วที่ลูกอะครั้งหนึ่งเขาเห็นเขาบอกแม่จะทำได้ยังไงเราก็เลยสอนเขาทำเขาก็ทำเป็นนะน้ำลายพุ่งชืดออกใต้ลิ้นนะสดชื่นหน่อยช้ำมากค่ะอันนี้ก็ช้ำเปรี้ยวอันนี้ช้ำหวานเอาไว้ให้แม่กินด้วยปะกินกินได้ไม่เยอะแม่ก็ไม่ชอบกินเปรี้ยวเท่าไหร่อะแต่ก็บอกนานๆกินทีเหอะวิตามินซีนะคะอ
เปรี้ยวกว่ามะยมหลายเท่านะพอแล้วแสบลิ้นเปรี้ยวจนแสบลิ้นเลยอันนี้อร่อยซื้อที่ร้านหนังสือ C1 Book ค่ะแม่ไม่กินตะลิ่งปิงมาแม่แม่หูจะมักตะลิ่งปิงวะแม่มักปะแม่บอกไม่ชอบเปรี้ยวหลายเปรี้ยวแห้งเม็ดได้มาเดี๋ยวจะลองปลูกดูนะคะจะผ่าแล้วก็อาจจะได้แกงนะคะไม่งั้นก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวคิดเมนูก่อนว่าจะไปทำแกงอะไรดีนะคะมันเปรี้ยวอันนี้เม็ดจะไปเพาะถ้าวิธีการตอนอาจจะแน่นอนกว่านะเดี๋ยวจะไปหาตอนที่บ้านเพื่อนไม่งั้นก่อนซื้อนะคะซื้อต้นนึงแล้วปลูกมันน่าจะมีไว้ผลไม้หลายอย่างในบ้านนะน่าจะมีไว้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบายค่ะ